然后就 VNDT 改成在 Excel 更正常。不过然后这个不用 start，我们在那个什么六级 Excel 转盘。เวลาเข้ามาปุ๊บมันจะเห็นหน้าตาตรงนี้เนาะเข้าที่แบงค์เวิร์กบุ๊กเข้าไปเลยเนาะหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนฟอนต์เนาะสำหรับวิธีการเปลี่ยนฟอนต์ต้องคลิกระวังหุ้นสามแฉอยู่นี่เนาะระวังหนึ่งกราฟเอเวลาคลิกปุ๊บมันจะเปลี่ยนให้ทาสีให้หมดเลยเนาะสำหรับฟอนต์ที่เราจะใช้ปกติเราจะใช้เป็นฟอนต์เทสลาดโอทีก็เลือกเป็นฟอนต์เทสลาดโอทีเนาะเทสลาโอทีขนาด12โอเคเนาะหลังจากนี้คือแต่ละห้องจะกลายเป็นฟอนต์เทสลาโอทีนะกรณีเขาต้องการพิมพ์เป็นภาษาลาวก็คือเขาจะมาคลิกที่ทัชบาร์เนาะมันจะเห็นเป็น ENG คือภาษาอังกฤษเวลาคลิกปุ๊บมันจะให้เขาเลือกก็เลือกเป็นภาษาลาวพิมพ์ได้เลยเนาะเขียนว่าประวัติย่อยังเขียนประวัติย่อเนาะมันจะมีครับเดี๋ยวมาซื้อบ้านนู้นบ้านเปลี่ยนเมืองเจ๋งเราสังเกตเห็นว่าเวลาเขากินเด็ดปุ๊บห้องบางห้องคือมันจะพิมพ์กลมไปเลยตรงตรงนี้มันจะแคบเราจะสามารถปั๊บหรือสามารถเปลี่ยนมองได้ที่เอาที่ว่าประวัติจอประวัติจอที่เนาะมันแคบโพดเราสามารถดึงมองให้กว้างขึ้นวิธีการดึงคือเราจะเมาส์มาคลิกเมาส์มาที่ใส่มันจะเห็นลูกศรสองฝ้าเนาะหลังจากนั้นเราจะคลิกข้างแล้วจะลากออกมามองจะกว้างขึ้นแล้วที่น้ำสกุลเนาะเรียกว่าเราต้องการเตรียมห้องเนาะแล้วก็ทาสีแล้วมาคลิกเข้าที่โมดเซลห้องตัวนี้จะกว้างขึ้นเราจากนั้นก็สามารถปรับเดินขึ้นมาเนาะตัวนี้ก็ปรับได้เดินลงไปแบบนี้เลขลำดับตัวนี้เนาะเรียกว่าตัวนี้ลำดับลำดับคือตัวนี้มีหลายคนเนาะเราอาจจะเขียน1 2 3ไปจนรอดผู้สุดท้ายแต่สำหรับ Excel ที่เขาสามารถปรับหรือว่าลากได้เนาะเตรียมว่ามี5 คนหรือ10 คนเนาะเตรียมเอาแค่5ก็ได้เนาะเราจะจิ้มหนึ่งก่อนเนาะจิ้มสองหลังจากนั้นเราจะทาสีหนึ่งกับสองแล้วมาคลิกใส่สีแดงนี้กลายเป็นปกสีดำหลังจากนั้นจะลากมาเตรียมนี่จะเป็นหนึ่งข้อหาโดยที่เขาจำเป็นต้องไปเขียนหนึ่งข้อหาเตรียมข้าวอย่างนั้นอย่างข้าวสองเนาะกลางได้เนาะมีน้ำ3 คนลากมาได้เลยมันได้เป็นตัวอย่างตัวอย่างเนาะวันเกิดใช่ไม่รู้ใช่หลังจากนั้น
ก็เกิดปั๊บนึงโปรโมชั่นเราจะไม่ใส่ขอบแต่ตารางวิธีการใส่ขอบที่เราจะทาสีก่อนทาสีโดยที่เราต้องการใส่เนาะวิธีทาสีจะคลิกข้างตารางมาเดียวห้องนี้เนาะเราจะมาเข้าวิธีตัวนี้มองจะเป็น border เดียวเราต้องการขอบเราจะเข้าที่ all border เนาะคลิกไปตัวนี้ที่ all border ตัวนี้เนาะหมายความว่ามันจะใส่ขอบเลยนะเลยแบบจะใส่ขอบแล้วมีอะไรอันนี้เนาะตัวเรนี้ต้องการเป็นเนื้อผิวเข้มเราทาสีมันก่อนหรือว่าคลิกเนาะคลิกใส่หอมมันก่อนแล้วคลิกที่ตัว B ตัว B หมายถึงเนื้อผิวเข้มเนาะแล้วก็เราต้องการเนื้อเข้าที่ตัว I เราต้องการคลิกกล้องเข้าที่ตัว U มันก็จะได้สีหนึ่งสีเนาะวันนี้ก่อนนี้ก็ต้องการเปลี่ยนสีของตัวหนังสือเนาะเราจะมาเข้าที่ตัว A มันจะมีขีดแดงฟอนต์คอลเลอร์เปลี่ยนต้องการสีอื่นเนาะสีแดงวันนี้ก่อนนี้ต้องการใส่สีห้องเนาะสีห้องคือเข้าอย่างนี้เนาะฟิวคอลเลอร์มันจะเป็นที่ทางหนังสือเราคลิกปุ๊บมันก็สามารถเลือกได้เนาะตัวสีเหลืองเนาะต่อมาเดี๋ยวได้เนาะอันนี้จะเลือกสีดำเลยว่าจะได้สีดำใจแล้วเนาะวันนี้เขาจะมาปรับตำแหน่งสีคือตรงสีเนาะสำหรับตำแหน่งสีก็ทาสีไว้ก่อนตัวนี้เนาะเวลาคลิกปุ๊บมันจะอยู่ภาพซ้ายตัวนี้จะอยู่ภาพขวาถ้าต้องการอยู่กลางก็คลิกตัวนี้เลยเนาะตัวนี้เนาะเซนเตอร์อยู่กลางทาสีเลยเนาะเอาเซนเตอร์อยู่กลางตัวนี้เนาะถ้าอยากให้อยู่กลางก็ทาสีนวดเลยก็ได้เนาะแล้วมาเข้าที่เซนเตอร์บาดเดียวเลยมันจะป๊อปเนาะจะอยู่ตำแหน่งกลางกลางเลยเนาะวันนี้กรณีที่เขาต้องการเสื่อมมันลงสำหรับมือใหม่บางทีอาจจะยังไม่คุ้นเท่าที่การเสื่อมลงเนาะคลิกที่ปุ่มเลขลบอันนี้เวลาคลิกที่ปุ่มนี้ปุ๊บหมายความว่ามันจะเสื่อมลงจะมองเห็นเนาะทีนี้ก็เล่นถ้าต้องการชอกคืนเขากลับมาคลิกที่ทัชบาร์ทีนี้บอกมันจะเห็นเป็น Excel เขาคลิกปุ๊บมันจะโชว์ขึ้นมาทันทีเลยเนาะทีนี้กรณีที่เขาต้องการปรับขนาดนั้นเนาะเราจะคลิกที่สี่เหลี่ยมทีนี้เนาะจะตัวหลักสองตัวเนาะเวลาคลิกปุ๊บสังเกตว่ามันจะน้อยเข้าเนาะตัวนี้เราก็สามารถปรับโดยการคลิกค่าลากขึ้นมาเนาะถ้าต้องการขยายที่เก่าเนาะเราคลิกที่ปุ่มสี่เหลี่ยมมันก็ขยายขึ้นตัวนี้ถ้ากรณีต้องการปิดออกจากโปรแกรมคือจะคลิกที่ปุ่มสีแดงเนาะตัวนี้ก่อนที่จะปิดก็คือเราต้องได้บันทึกเอกสารก่อนเนาะบันทึกหรือว่าวิธีการเซฟเนาะเพื่อเราจะเซฟก่อนเราจะเข้าที่ไฟล์ก่อนเนาะไฟล์แล้วจะเข้าอยู่ที่เซฟอาร์ตตรงนี้เนาะเซฟอาร์ตเป็นไรก็เซฟอยู่ในบิ๊กพีซีคลิกเซฟมันสองเทือกแน่นอนหรือว่าดับเบิลคลิกวันนี้เราจะมาเลือกตำแหน่งของเอกสารที่เราจะอยู่เนาะอันนี้จะมีเดสก์ท็อปมีด็อกคิวเมนต์เนาะเซฟไว้ด็อกคิวเมนต์เนาะเดี๋ยวเขียนสำหรับซองตัวนี้เนาะไฟล์เนมไฟล์เนมคือเป็นซองที่เขาจะเขียนชื่อของเอกสารบ้องงานชื่อตัวที่เขาจะเจอเนาะที่เขามาเขียนชื่อใส่อะไรก็ได้เนาะอีกคำหนึ่งเนาะ
หลังจากที่เขาเขียนฟรีเซชั่นไฟล์เนมแล้วเขาจะกดบันทึกหรือว่าวอลอีกเนี่ยมันคือกดที่เป็นเซฟเวลาเซฟปุ๊บถ้าเซฟได้แล้วฟรีเขาจะขึ้นอยู่นะคือมันจะมีอุณหภูมิขึ้นมาอุณหภูมิตรงนี้เนาะจะเป็นฟรีของเอกสารที่เราพิมพ์ไว้ครับแบบนี้กรณีต้องการออกจากโปรแกรมกับพิธีปุ่มโอนเลยปุ๊บจะมีอะไรเนาะแบบนี้กรณีที่เราต้องการโชว์เอกสารที่เราพิมพ์ไปก็คือเราต้องเข้าที่ปุ่ม start ก่อนเนาะแล้วจากนั้นเข้าที่ Excel มาจะเห็นอยู่ recentรีเซนต์เทรนด์ในอุณหภูมิคลิกเข้าไปเลยจะได้เห็นนะหรือวิธีที่สองเข้าที่เนาะเขาจะไปเข้าที่คอมพิวเตอร์เนาะดิสพีซีแล้วเลือกบอลที่เอามาถึงไว้คืออยู่ในด็อกคอมเมนต์ตัวนี้มันจะเห็นอุณหภูมินึงแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยตัวนี้ก็จะเห็นเอกสารของเขาเป็นไว้ทันทีเลยเนาะมันก็สามารถปรับปรุงแล้วก็แก้ไขมันต่อได้เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะจะมีเนาะสำหรับการเริ่มต้นนำใช้ Excel